สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นคลิปที่3นะครับของการเฉลยโจทย์ปัญหา 5.3 ในหนังสือวิชาทฤษฎีจำนวนของมูลนิธิสอวนนะครับแล้วก็จากนี้เป็นต้นไปผมกล่าวว่าคงใส่แค่คลิปละ1ข้อก็พอนะครับบางคลิปอาจจะสั้นบางคลิปอาจจะยาวแต่ก็สะดวกดีเหมือนกันนะครับนักเรียนก็น่าจะหาง่ายขึ้นนะครับหาเป็นทีละข้อทีละข้อไปอย่างเช่นอันนี้คลิปที่3ก็คือเป็นข้อ3นะครับในโจทย์ปัญหา 5.3 นะครับดังนั้นในคลิปที่1กับคลิปที่2ก็คือผมเฉลยข้อ1กับข้อ2ไปแล้วนะครับตามนี้แล้วก็ดังนั้นอันนี้คือที่เขียนเฉลยไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูที่ข้อ3นะครับมาโจทย์ข้อ3ก็คือให้ MN เป็นจำนวนนับนะครับแล้วก็หอนมอ MN มากกว่า1แล้วก็จงพิสูจน์ว่าซิกมา MN เนี่ยน้อยกว่าซิกมา M คูณซิกมา N นะครับตอนเริ่มต้นก็เราอาจจะยังไม่รู้ว่าเอ๊ะทำยังไงดีเนี่ยก็อาจจะลองไล่ๆไปก่อนนะครับก่อนอื่นเนี่ยจากหอละมอมากกว่า1นะครับได้ว่าทั้ง M ทั้ง N ต้องมากกว่า1นะไม่มีตัวเท่ากับ1ไม่ได้นะอย่างเช่นถ้า M เป็น1เนี่ยหอละมอก็จะเป็น1ทันทีถ้า N เป็น1หอละมอก็เป็น1ทันทีนะก็จะขัดแย้งกับมากกว่า1ดังนั้นทั้ง M กับ N เนี่ยไม่มีตัวไหนเป็น1นะครับดังนั้นได้ว่า m มากกว่า1และ n มากกว่า1นะครับแล้วผมก็แยกตัวประกอบนะครับผมก็ให้ m เขียนอยู่รูปอย่างนี้ p1 กําลัง a1 p2 กําลัง a2 นะแยกตัวประกอบอย่างนี้แล้วก็ n ก็อยู่ในรูป p1 ยกกําลัง b1 p2 กําลัง b2 คูณถึง pk ยกกําลัง bk นะครับโดยที่อันนี้อย่าเพิ่งงงนะเดี๋ยวจะอธิบายว่าทำไมเอา P1 BK ได้นะครับหรือว่าถ้าใครดูคลิปก่อนๆมาหน้านี้มาแล้วเยอะเนี่ยก็จะเข้าใจว่าผมทำอะไรอยู่นะโดยที่ P1 BK เป็นจำนวนเฉพาะที่ต่างกันนะครับพวก A1 A2 จนถึง AK แล้วก็ B1 B2 จนถึง BK เนี่ยเป็นจำนวนเต็มที่มากกว่าหรือเท่ากับ0นะครับอันนี้ก็คือที่ผมเคยอธิบายไปแล้วนะครับขออธิบายอีกรอบเผื่อใครตามไม่ทันตรงนี้นะครับคือ M กับ N เนี่ยตอนแรกมันอาจจะแยกออกมาเนี่ยไม่ได้เป็นจำนวนเฉพาะชุดเดียวกันอย่างเช่น2กำลัง2คูณ5และ n อาจจะเป็น3คูณ7กำลัง3เนี่ยเราสามารถเขียน m กับ n ให้มันอยู่ในรูปของจำนวนเฉพาะชุดเดียวกันได้นะครับโดยยกกำลัง0เอาดังนั้นก็คือผมก็จะเขียนเป็น2กำลัง2แล้วก็3กำลัง0แล้วก็5กำลัง1แล้วก็7กำลัง0เนี่ยนะครับอันไหนที่ไม่มีก็ยกกำลัง0ไปอย่างเช่นตอน n เนี่ยมันมี3กำลัง1กับ7กำลัง3ส่วน2ไม่มีก็ใส่เป็น0ไปนะครับแบบนี้เราก็จะเห็นว่าถึงแม้ว่าตอนแยกตัวประกอบ m กับ n ตอนแรกเนี่ยมันเป็นจำนวนเฉพาะคนละชุดกันนะ2 5 3 7เนี่ยแต่เราก็สามารถเขียนอยู่ในรูปชุดเดียวกันได้คือ2 3 5 7 2 3 5 7เนี่ยโดยที่ตัวไหนถ้ามันไม่มีเราก็ยกกําลัง0เอาดังนั้นตรงเนี้ยผมก็เลยเขียนเป็น p1 ถึง pk กับ p1 ถึง pk ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือตรงเนี้ยมันมากกว่าเท่ากับ0นะครับถ้าเกิดว่าเราเขียนต่างกันไปเลยเนี่ยเราก็อาจจะบอกได้ว่ามันมากกว่า0เลยนะไม่มีเท่ากับ0อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าในที่นี้ผมใช้เป็นชุดเดียวกันแล้วมันเขียนง่ายกว่าก็เลยใช้เป็น P1 ถึง PK เหมือนกันนะครับส่วนเลขชี้กำลังเนี่ยอาจจะมี0ก็ได้นะครับแล้วก็เพิ่มเติมนะครับจากที่หอละมอ MN มากกว่า1เนี่ยจะได้ว่ามีสักตัวหนึ่งนะมี J ใน1ถึง K เนี่ยอย่างน้อยมีสักตัวหนึ่งนะครับที่ AJ ก็มากกว่า0และ BJ ก็มากกว่า0นะครับก็คือว่าการที่หอละมอมันมากกว่า1เนี่ยแสดงว่าตรง P1 ถึง PK เนี่ยมันจะต้องมีตัวที่ซ้ำกันจริงๆก็คือเป็นเลขชี้กำลังที่เป็นบวกเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าแบบตัว1บวกตัว1 0ไปเรื่อยๆเนี่ยไม่มีตัวไหนซ้ำกันเลยเนี่ยก็กลายเป็นว่าหอละมอจะกลายเป็น1นะซึ่งก็เกิดข้อขัดแย้งดังนั้นมันจะมีสักตัวอยู่แล้วนะครับที่มันซ้ํากันจริงๆนะครับตามนี้จากนั้นก็ถ้าเราลองคํานวณดูนะครับอย่างเช่น
ซิกมา m คูณ n เนี่ยมันก็จะเป็น p1 กำลัง a1 บวก b1 p2 กำลัง a2 บวก b2 ไปเรื่อยๆจนถึง pk ยกกำลัง ak บวก bk นะครับแล้วมันก็จะกระจายออกมาเป็นซิกมา p1 กำลัง a1 บวก b1 แล้วก็ซิกมา p2 ยกกำลัง a2 บวก b2ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงซิกมา pk ยกกำลัง ak บวก bk อย่างนี้แล้วก็ส่วนซิกมา m คูณ n เนี่ยซิกมา m คูณซิกมา n นะครับมันก็จะกระจายมาทีละตัวอย่างนี้แป๊บนึงนะครับเขียนก่อนอันนี้ m แล้วก็ของ n นะครับแล้วก็พอกระจายออกมาเนี่ยตรงนี้มันก็จะมีซิกมา p1 a ยกกำลัง a1 ซิกมา p2 ยกกำลัง a2 จนถึงซิกมา pk ยกกำลัง ak แล้วก็คูณกับซิกมา p1 กำลัง b1 จนถึงซิกมา mk ยกกำลัง bk คือผมจะจับคู่ที่มันเป็น p1 เหมือนกันนะครับดังนั้นผมจะจับคู่ตัวนี้นะครับ p1 กับ p1 ตรงนี้แล้วก็ p2 กับ p2 นี้นะครับแล้วก็ pk กับ pk ตรงนี้แล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ครับก็จะเป็นซิกมา p1 กำลัง a1 ซิกมา p1 กำลัง b1 นี่คือคู่แรกนะครับแล้วก็ซิกมา p2 กำลัง a2 คูณกับซิกมา p2 ยกกำลัง b2 ไปเรื่อยๆนะครับแล้วคู่สุดท้ายก็คือ pk กำลัง akกับ pk ยกกำลัง bk แล้วพอเราเทียบตรงเนี้ยนะครับเนี่ยอันนี้มันเป็นซิกมาของ p1 ยกกำลัง a1 บวก b1 กับอันนี้ซิกมา p1 กำลัง a1 คูณกับซิกมา p1 ยกกำลัง b1 นะครับแล้วก็คู่นี้ก็เทียบคู่นี้ได้คิดทุกนี้เทียบกับคู่นี้ได้เนี่ยแล้วพอเราต้องการว่าตรงเนี้ยมันน้อยกว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเราแสดงได้ว่าแต่ละคู่นะครับมันน้อยกว่าอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะจบการพิสูจน์ดังนั้นก็คือผมก็เลยบอกอย่างนี้นะว่าซิกมา p ยกกำลัง a บวก b นะครับมันจะน้อยกว่าเท่ากับซิกมา p ยกกำลัง a คูณซิกมา p ยกกำลัง b แล้วก็ซิกมา p กำลัง a บวก b ก็จะน้อยกว่าซิกมา p กำลัง a ซิกมา p กำลัง b นะอันนี้คือสำหรับ a b ที่มากกว่าเท่ากับ0แล้วก็ข้างล่างคือสำหรับ a b ที่ตั้งแต่1ถ้าผมพิสูจน์ตรงนี้ได้นะครับก็คือผมก็เทียบทีละคู่ได้นะอย่างเช่นผมรู้แล้วว่าซิกมา p ยกกำลัง a บวก b เนี่ยมันจะน้อยกว่าหรือเท่ากับซิกมา p กำลัง a ซิกมา p กำลัง b สำหรับ a b ใดๆแล้วก็ p ใดๆนะครับที่เป็นสำหรับ p ที่เป็นเฉพาะนะครับส่วนสำหรับ a b ก็คือสำหรับ a b ที่เป็นเต็มที่มากกว่าหรือเท่ากับ0เนี่ยถ้าผมเทียบตรงนี้เนี่ยซิกมา m n นะครับมันอยู่ในรูปนี้แล้วก็ซิกมา m คูณซิกมา n เนี่ยมันอยู่ในรูปนี้แล้วที่ผมบอกไปถ้าผมจับคู่อย่างเงี้ยนะครับผมก็จะรู้ว่าซิกมา p 1กำลัง a 1บวก b 1เนี่ยมันจะน้อยกว่าซิกมา p1 กำลัง a1 ซิกมา p1 ยกกำลัง b1 คูณกันเพราะว่าผมใช้อันนี้พอคู่ถัดไปเนี่ยผมก็มาดู p2 กำลัง a2 บวก b2 เนี่ยนะ p กำลัง a บวก b เนี่ยมันจะน้อยกว่า p กำลัง a p กำลัง b แยกกันอย่างนี้ก็เลยไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะน้อยกว่าอันเนี้ยนะครับ p กำลัง a2 กับ p ยกกำลัง b2 อย่างเงี้ยนะครับดังนั้นก็คือตัวนี้น้อยกว่าตัวนี้ตัวนี้น้อยกว่าตัวนี้ตัวนี้น้อยกว่าตัวนี้ดังนั้นเอาพวกตัวน้อยคูณกันเนี่ยมันก็จะน้อยกว่าพวกตัวมากคูณกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าตรงนี้จะเป็นน้อยกว่าเท่ากับเนี่ยทำให้มันได้แค่อันนี้นะครับน้อยกว่าเท่ากับอันนี้แต่ว่าในโจทย์เนี่ยเขาต้องการน้อยกว่าเฉยเนี่ยก็คือเราก็จะมาใช้ตรงนี้อีกทีหนึ่งตรงที่ว่าถ้า a กับ b เนี่ยนะครับมันมากกว่าหรือเท่ากับ1เนี่ยเราก็จะได้ว่าเป็นน้อยกว่าเฉยเนี่ยดังนั้นมันจะมีเครื่องหมายน้อยกว่าเกิดขึ้นหนึ่งที่เพราะว่าที่เราบอกไปตรงนี้นะครับว่าหอลมอ mn มันมากกว่า1ดังนั้นมันจะมีอยู่ชุดหนึ่งนะครับที่มันมากกว่า0จริงๆก็คือมากกว่าเท่ากับ1จริงๆดังนั้นเนี่ยก็คือมันจะเข้ากับตรงนี้นะครับดังนั้นก็คือตรงเนี้ยไอ้ทุกคู่เนี่ยน้อยกว่าเท่ากับแน่ๆแต่เรารู้ว่ามันมี1คู่นะครับที่มันน้อยกว่าเฉยๆไม่ได้น้อยกว่าเท่ากับดังนั้นพอเวลาคูณกันเนี่ยมันก็เลยออกมาเป็นน้อยกว่านะครับ
อันนี้ขอทบทวนเม็ดนึงแล้วก็คือว่าสมมุติเวลาเรามี c1 น้อยกว่าเท่ากับ d1 เนี่ยนะครับแล้วก็ c2 น้อยกว่าเท่ากับ d2 จนถึง ck น้อยกว่าเท่ากับ dk แล้วในบรรดาพวกเนี้ยมันมี j ตัวหนึ่งนะมี j อันหนึ่งมีที่หนึ่งเนี่ยที่เป็น cj น้อยกว่า bj เฉยเงี้ยเราก็จะได้ว่าอ๋อทุกอย่างมากกว่าทุกศูนย์นะครับทุกอย่างเป็นบวกนะเนี่ยแล้วเราก็เอาตัวน้อยคูณตัวน้อยนะครับมันก็จะน้อยกว่าเอาพวกตัวมากคูณตัวมากประมาณนี้นะครับแน่นอนว่าถ้าเท่าที่เป็นน้อยกว่าเท่ากับไม่มีน้อยกว่าเลยตรงนี้ก็ต้องเป็นน้อยกว่าเท่ากับแค่นั้นเองนะครับโอเคก็ดังนั้นเราจะเอาอันนี้เราจะพิสูจน์อันนี้พอแล้วนะครับพิสูจน์นี้ก็พอนะครับคราวนี้มีวิธีพิสูจน์หลายแบบแบบหนึ่งก็คือนั่งกระจายตรงๆเลยนะครับหรือใช้สูตรก็ได้นะเดี๋ยวผมแบบกระจายให้ดูก่อนก็แล้วกันนะครับอย่างเช่นซิกมา p ยกกำลัง a บวก b เนี่ยแต่เดี๋ยวผมจะคำนวณแบบใช้สูตรให้ดูไปเลยละกันนะครับแต่นี้กระจายให้ดูก่อนเผื่อคนชอบแบบกระจายก็จะได้มีหลายๆวิธีให้ดูนะครับตามนิยามก่อนนะครับซิกมา p ยกกำลัง a บวก b ก็คือเอาพวกตัวหารของ p ยกกำลัง a บวก b มาบวกกันเนี่ยตัวหารของ p ยกกำลัง a บวก b มันก็จะมี1มี p กำลัง2 p กำลัง3ไปเรื่อยๆจนถึง p ยกกำลัง a บวก b อย่างเงี้ยนะครับส่วนซิกมา p กำลัง a ซิกมา p กำลัง b เนี่ยอันนี้คือตรงนี้นี่คือผมกำลังกระจายนี้อยู่ต่อมาผมก็เลยกระจายนี้ให้ดูว่ามันมากกว่าตัวนี้จริงเนี่ยนะครับงั้นผมก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ตัวหารของ p ยกกำลัง a มีอะไรบ้างเนี่ยผมก็กระจายออกมาก็เป็น1 p กำลัง2ไปเรื่อยๆจนถึง p ยกกำลัง a แล้วก็ของ p กำลัง b ก็มี1 p มี p กำลัง2ไปเรื่อยๆจนถึง p ยกกำลัง bคราวนี้ถ้าผมใช้กระจายคูณเอาดื้อๆเนี่ยมันก็จะเห็นได้ง่ายเหมือนกันนะก็คือผมเอาชุดนี้นะครับคูณ1นะมันก็จะเป็น1บวก p บวก p กำลัง2บวกไปเรื่อยๆจนถึง p ยกกำลัง a คูณ1เนาะแล้วบวกกับคูณที่เหลือก็คือ1บวก p บวก p กำลัง2บวกไปเรื่อยๆจนถึง p กำลัง a คูณวงเล็บที่เหลือก็คือ p p กำลัง2จนถึง p กำลัง b อย่างงี้แล้วก็อันนี้ก็ลองมาก่อนนะ1บวกถึง p กำลัง a เนี่ยแล้วผมเอาแค่เดี๋ยวมากกว่าเท่ากับแล้วนะก็คือถ้าผมไม่ได้เอาคูณทั้งอันเนี่ยผมแค่เอาตัวเนี้ยไปไล่คูณนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะดังนั้นจากตัวเดิมเนี่ยที่มันไล่คูณหมดเนี่ยมันก็ต้องมากกว่าเท่ากับแบบเอาคูณเอาตัวเดียวคูณนะครับมันก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้ซึ่งตรงนี้พอเรากระจายออกมาเนี่ย อันแรกก็คือ1บวก p บวก p กำลัง2จนถึง p ยกกำลัง a นะพออันถัดมาเนี่ยเวลาเรากระจายออกมาก็จะเป็น a บวก1 a บวก2ไปเรื่อยๆจนถึง a บวก b นะก็ a บวก1 a บวก2ไปเรื่อยๆจนถึงa บวก b ซึ่งมันก็คืออันนี้นั่นเองเนาะที่ไล่ตั้งแต่1 p กำลัง1 p กำลัง2จนถึง p ยกกำลัง a บวก b ครับในเกณฑ์นี้ซึ่งก็คือซิกมา p ยกกำลัง a บวก b นี้ก็ได้นะครับดังนั้นเราก็เลยเห็นว่าซิกมา p กำลัง a ซิกมา p กำลัง b เนี่ยมากกว่าเท่ากับนะครับมากกว่าเท่ากับอันนี้ซึ่งก็คืออันนี้นั่นเองนะอันนี้คือการแบบกระจายนะครับกระจายไปเลยเนี่ยนั่งคูณให้ดูเลยอย่างเงี้ยนะครับหรืออีกแบบก็จะใช้สูตรก็ได้นะครับเพราะว่าบางคนก็ท่องสูตรไปแล้วว่าซิกมา p ยกกำลัง a บวก b คืออะไรเนี่ยไปทางใช้สูตรก็ออกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะใช้สูตรให้ดูบ้างนะครับก็คือแบบนี้ซิกมา p กำลัง a นะครับซิกมา p ยกกำลัง b เนี่ยถ้าเราใช้สูตรนะครับมันก็จะเป็น p กำลัง a บวก1ลบ1ส่วน p ลบ1คูณกับ p กำลัง b บวก1ลบ1ส่วน p ลบ1นะครับซึ่งจริงๆก็เหมือนตอนที่จริงก็คือเหมือนตอนที่เรากระจายพวกนี้เนาะแต่ว่าเราแล้วเราก็ใช้สูตรผลบวกอนุกรมเรขาเงี้ยมันก็จะออกมาตรงนี้แหละนะครับแล้วก็คูณเลยแล้วกันนะมันก็จะเป็น p กำลัง a บวก b บวก2ลบ p กำลัง a บวก1ลบ p ยกกำลัง b บวก1บวก1หารด้วย p ลบ1ยกกำลัง2นะครับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนธรรมดาส่วนซิกมาของ p ยกกำลัง a บวก b เนี่ยนะครับมันก็จะเป็น p ยกกำลัง
a บวก b บวก1ลบ1ส่วน p ลบ1นี้นะครับแล้วก็เราอยากได้ว่าตัวเนี้ยน้อยกว่าตัวนี้หรือว่าตัวนี้หรือว่าตัวนี้มากกว่าตัวนี้แล้วกันอ่ะจะแสดงว่าตัวนี้มากกว่าตัวนี้เราก็คำนวณตรงๆโดยใช้สูตรแล้วก็นั่งลบกันตรงๆเนี่ยก็คือเอาตัวนี้ลบตัวนี้เลยแล้วดูว่ามากกว่าเท่ากับ0หรือเปล่านะครับผมก็มาดูซิกมา p กําลัง a นะครับซิกมา p ยกกําลัง b แล้วลบกับซิกมา p ยกกําลัง a บวก b อย่างงี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามันมีตัวส่วนอยู่นะดังนั้นผมเอาตัวส่วนคูณไปเลยแล้วกันนะจะได้ไม่มีตัวส่วนละผมก็เลยเอา p ลบ1ยกกําลัง2คูณนะครับตัวเนี้ยเราคำนวณไว้แล้วแล้วเราก็เอา p ลบ1ยกกําลัง2คูณเข้าไปเนี่ยนะครับก็คือเอาเนี้ยคูณควายตรงนี้เนาะมันก็จะเหลือตัวนี้นะครับมันก็เลยออกมาเป็น p ยกกําลัง a บวก b บวก2ลบ p กําลัง a บวก1ลบ p ยกกําลัง b บวก1บวก1ลบกับต่อไปผมก็เอา p ลบ1กําลัง2คูณตัวนี้นะครับแล้วก็ซึ่งก็คือเหมือนเอา p ลบ1คูณฝั่งนี้เนาะแล้วคูณ p ลบ1เข้าไปเพิ่มเนี่ยมันก็เลยเหลือตัวนี้คูณกับ p ลบ1นะครับนั้นมันก็จะเป็น p กําลัง a บวก b บวก1ลบ1คูณกับ p ลบ1หลังจากนั้นก็คิดเลขเลยครับดูว่ามันมากกว่าหรือเท่ากับ0หรือเปล่าอันนี้ออกมาเป็นอันนี้ลอกไปก่อนแล้วกันนะลอกไปก่อนอันนี้นั่งคูณนะครับก็เป็น p กําลัง a บวก b บวก1ลบ p ยกกําลัง a บวก b บวก1แล้วก็ลบ p นะครับแล้วก็บวก1เดี๋ยวนะลอกก่อนดีกว่านะจะได้เขียนเอามาเขียนอธิบายต่อมาก็ตัดกันเนาะอย่างเช่นอันนี้ p กําลัง a บวก b บวก2เนี่ยนะครับเอ้ยอันนี้ผมเขียนผิดนี่นะขอโทษครับผมต้องเขียน2ตรงนี้ด้วยสิลืมนะครับอีกรอบนะอันนี้คูณนี่เป็นยกกําลังบวก2แล้วเนาะแล้วนี่คูณนี่เป็นเหมือนเดิมนะแล้วก็ลบ p นะครับแล้วก็บวก1โอเคดังนั้นเนี่ยตรง2คนนี้ตัดกันนะครับแล้วก็1ตัดกันดังนั้นเนี่ยมันก็จะเหลือแค่2ตัวนี้กับ2ตัวนี้นะครับอันนี้มีลบข้างหน้าพอเอาลบคูณเข้าไปก็เป็นบวกนะดังนั้นก็จะเป็นตัวนี้บวกตัวนี้แล้วก็ลบตัวนี้ลบตัวนี้นะครับแป๊บนึงนะครับเพิ่มหน้าก่อนแล้วกันนะก็จะเป็น p ยกกําลัง a บวก b บวก1บวก p นะครับลบกับ p ยกกําลัง a บวก1ลบกับ p ยกกําลัง b บวก1ลองจับคู่กันซะหน่อยนะเช่นเอา p กําลัง a บวก1ดึงออกมาเนี่ยข้างในเหลือ p ยกกําลัง b ลบ1แล้วก็ลบกับ p กําลัง b บวก1ลบ p นะครับดึง p ออกมาได้ด้วยนะอันนี้ก็เป็น p กําลัง a บวก1 p กําลัง b ลบ1ลบ p แล้วก็โดย p กําลัง b ลบ1แล้วดึง p ยกกําลัง b ลบ1ออกไปนะครับก็จะเหลือp กําลัง a บวก1ลบ p อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็คราวนี้ผมก็จะบอกว่าอันนี้น่าจะเห็นได้ชัดแล้วเนาะก็คือตอนเนี้ยนะครับเราเอาตัวเนี้ยนะครับลบตัวนี้แล้วก็คูณ p ลบ1กําลัง2เนี่ยมันได้เท่ากับตัวนี้ละแล้วเราก็จะบอกได้ว่าไอ้ p กําลัง b ลบ1เนี่ยคูณ p กําลัง a บวก1ลบ p เนี่ยมันมากกว่าหรือเท่ากับ0ทุก ab ที่มากกว่าเท่ากับ0ใช่ไหมเนี่ยนะพอ b มากกว่าเท่ากับ0ตรงนี้ก็อย่างน้อย1ลบ1ก็มากกว่าเท่ากับ0เช่นเดียวกันนะพอ a อย่างน้อย0บวก1ก็อย่างน้อย1อัน p กำลัง a บวก1ลบ p เนี่ยก็มากกว่าเท่ากับ0พอคูณกันเนี่ยตัวที่มากกว่าเท่ากับ0คูณกันก็มากกว่าเท่ากับ0นะแล้วก็เช่นเดียวกันว่าตัวเนี้ยตัวเดิมนะมันจะมากกว่า0มากกว่า0ไปเลยเนี่ยทุก ab ที่มากกว่าเท่ากับ1เนาะเพราะว่าถ้า x ถ้า b มากกว่าเท่ากับ1 p กําลัง b ก็อย่างน้อย p ยกกําลัง1 p อย่างน้อย2นะลบ1ก็อย่างน้อย1แล้วก็a ก็เช่นกันนะ a มากกว่าเท่ากับ1เนี่ยพอบวก1ก็มากกว่าเท่ากับ2งั้นตรงนี้มันก็จะอย่างน้อยเป็นอย่างต่ำสุดคือ p กําลัง2ลบ p ซึ่งก็มากกว่า1อีกนะพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บก็เลยจะคิดมากกว่าเท่ากับ1ก็ได้นะมากกว่า1คูณกันก็มากกว่า1นี้เป็นต้น
จริงๆเอามากก็ศูนย์เฉยๆดีกว่านะเดี๋ยวจะเดี๋ยวบางคนจะงงผมเขียนมากก็ศูนย์เฉยๆแล้วกันนะครับแบบนี้สรุปว่าไอตัวที่เราคำนวณเนี่ยก็คือซิกมา p กำลัง a เนี่ยนะครับซิกมา p กำลัง b ลบกับซิกมา p ยกกำลัง a บวก b เนี่ยแล้วคูณ p ลบ1กำลัง2มันมากกับลบ0ทุก a b ที่มากกับลบ0แล้วก็ตัวเดียวกันเนี่ยนะครับมากกับ0ทุก a b ที่มากกับลบ1เนี่ยตอนที่ตัวเนี้ยยังไงเป็นตัวที่เป็นบวกอยู่แล้วดังนั้นเราหารทั้งสองข้างได้นะครับมันก็จะเหลือแค่ตัวที่เราต้องการนะครับดังนั้นผมก็เลยขอลบนี่ออกเลยแล้วกันนะลบนี้เลยนะก็คือหารทิ้งไปเรียบร้อยแล้วนะเช่นเดียวกันนะไอ้ตรงนี้ก็หารทิ้งได้นะเพราะมันเป็นบวกก็หารทั้งสองข้างได้นะครับมันก็เลยเหลือแค่ตัวที่เราสนใจได้ไงว่าตัวเนี้ยลบตัวเนี้ยมากกว่าเท่ากับ0ซึ่งถ้าย้ายข้างก็คือตัวนี้มากกว่าเท่ากับตัวนี้แล้วก็อันนี้ก็เช่นกันนะก็จะได้ว่าตัวนี้มากกว่าตัวนี้เวลา AB มากกว่าเท่ากับ1ซึ่งก็คือเหมือนตามที่เราอยากได้ตรงบรรทัดเนี้ยนะครับที่ผมอยากได้ดังนั้นพอได้บรรทัดนี้ปุ๊บก็ที่ผมบอกไปนะว่ามันก็เลยได้ว่าตัวนี้น้อยกว่าเท่ากับตัวนี้ตัวนี้น้อยกว่าเท่ากับตัวนี้ตัวนี้น้อยกว่าเท่ากับตัวนี้แล้วก็ในบางการจับคู่แบบเนี้ยนะครับมันจะมีชุดนึงที่มันเป็นน้อยกว่าเฉยๆนะครับเพราะว่ามันจะมีตัว J เนี่ยตัวที่ J เนาะตัวที่ J เนี่ยนะครับที่ AJ BJ มันมากกว่าเท่ากับ1มันก็เลยจะมีน้อยกว่าเกิดขึ้นที่1พอเอาตัวน้อยนะครับคูณกันมันก็จะน้อยกว่าตัวมากคูณกันนั่นเองนะครับก็เลยได้ว่าซิกมา MN น้อยกว่าซิกมา M คูณซิกมา N ซึ่งก็คือเหมือนตามที่โจทย์ต้องการนั่นเองนะครับก็เลยจบการเฉลยข้อ3แต่เพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีครับ